พาไปรู้จักเธอคนนี้เที่ยวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉายาตบสนั่นลั่นทุ่งสร้างชื่อเสียงเพื่อประเทศมานานกว่า11ปีแล้วนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้เที่ยวอัชราพรคงยศเจ้าของฉายาตบสนั่นลั่นทุ่งเจ้าของสถิติตบหนักที่สุด95กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมานักต่อนักเป็นหนึ่งใน7เซียนยุคใหม่ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยประวัติเพียวอัชราพรชื่อจริงว่าอัชราพรคงยศเกิดวันที่18มิถุนายนพ.ศ. 2538ปัจจุบันอายุ28ปีน้ำหนัก66กิโลกรัมส่วนสูง178เซนติเมตรระยะกระโดดตก310เซนติเมตรระยะบล็อก302เซนติเมตรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนวัดปันนารามศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกเพียวเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตอนอยู่ชั้นประถมเริ่มหัดเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนบ้านขอนหาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะฉายแววเข้าตาคุณครูจึงเรียกให้เธอมาฝึกวอลเลย์บอลอย่างจริงจังและได้รับโอกาสให้เข้าเรียนที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีซึ่งโด่งดังทางด้านวอลเลย์บอลต่อมาเพียวได้ลงแข่งวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีและนักกีฬาวอลเลย์บอลของสุพรีมนครศรีและได้เริ่มโด่งดังเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันดังกล่าวด้วยผลงานขึ้นตบได้สูงถึง308เซนติเมตรบล็อกได้สูงถึง295เซนติเมตรและได้รับรางวัลในการแข่งขัน TEA Junior Championship 2010ถึง2012ทั้งผู้เล่นทรงคุณค่าตัวตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าและติดทีมชาติตอนอายุ17ปีนับจนถึงปัจจุบันปี2566เพียวอัชราพรอยู่ในทีมชาติแข่งขันในนามตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงานรับใช้ชาติมานานกว่า11ปีเกินทศวรรษแล้วประสบการณ์การเล่นในระดับอาชีพเริ่มต้นจากสโมสรสุพรีมนครศรีในช่วงปี2009ภายหลังสโมสรเปลี่ยนชื่อเป็นสุพรีมชลบุรีอีเทคในปี2013เธอเคยไปเล่นให้หลีกอินโดนีเซียสโมสรแบงค์ DKI แบงค์ DKI ด้วยสัญญายืมตัวและในปี 2018-19 กลับมาเล่นในหลีกอินโดนีเซียอีกครั้งกับสโมสรจาการ์ตา BNI 46หรือจาการ์ตา BNI 46ก่อนที่ฤดูกาล 2021-22 เพียวอัชราพรคงยศได้ย้ายไปเล่นในหลีกยุโรปเป็นครั้งแรกในกับสโมสรซาริเย่เบเลดิเยสปอร์ในหลีกตุรกีและกลายเป็นตัวหลักของทีมโดยมีรายงานว่าซาริเย่เบเลดิเยสปอร์ทีมวอลเลย์บอลในลีกตุรกีได้ทำการต่อสัญญากับอัชราพรคงยศตัวตบหัวเสาทรงพลังทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลผลงานของเพียวอัชราพรคงยศมีดังนี้ปี2010รายการ TEA Junior Championship ผู้เล่นทรงคุณค่าและตัวตบยอดเยี่ยมปี2012รายการ TEA Junior Championship ผู้เล่นทรงคุณค่าปี2013รายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่29ผู้เล่นทรงคุณค่าปี2013รายการ TEA Junior Championship ผู้ทำคะแนนสูงสุดและเสิร์ฟยอดเยี่ยม 2013-14 รายการ Thailand League ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2014รายการ VTV International Cup ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี 2014-15 รายการ Thailand League ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2015รายการ VTV International Cup ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2016รายการมงเทอร์วอลลี่แมตเตอร์ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2016รายการ AVC ครับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี 2016-17 รายการ Thailand League ตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าปี2018รายการไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกผู้เล่นทรงคุณค่าปี2018รายการ AVC ครับตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมปี2018รายการสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมและผู้เล่นทรงคุณค่าปี2019รายการสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมผลงานกับทีมชาติไทยชุดใหญ่คือ AVC คัพเหรียญทองปี2012เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2013อันดับ17ชิงแชมป์โลก2014เหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียปี2015คว้าอันดับ13วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2018เหรียญทองอาเซียนกรังปรี2019วอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกฤดูร้อน2020และเหรียญทองซีเกมปี2021รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022